บายดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่แถววัดไต่ซึ่งวันนี้เฮามีจุดประสงค์จะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งผู้ที่อยู่ใกล้ที่เพิ่นขอมาอยากเห็นวัดไต่ใหญ่ฉะนั้นมื้อนี้ก็ได้เป็นการจัดให้ตามคําขอท่านผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ถนนแถวสนามบินวัดไต่ใหญ่จากสนามบินหน้าทางพอจุดนี้ก็บ่ไกลท่านผู้ชมประมาณ1กิโลเมตรส่วนเฮาจะพุ่งมาเข้ามาในตัวเมืองเพื่อมาฮอดจุดนี้ก็มีพี่น้อยเองก็ได้อยู่ที่ต่อหน้าประตูโค้งของวัดไต่ใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคือจุดเบื้องนั้นจะแม่นเป็นทางสนามบินเอาโอเคเดี๋ยวเสียเก็บเอาภาพบรรยากาศอยู่ที่เขตนี้ซึ่งวัดไต่ใหญ่เองก็แม่นอยู่ขึ้นอยู่ที่เมืองสีโคตะบองของนครดอยเมืองจันทร์ท่านผู้ชมเอาเฮาเข้าไปเบิ่งเบื้องในปัดน้ำกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ต่อหน้าสำนักงานปกครองเมืองสีโคตะบองเจ้าอันนี้แมนประตูโค้งวัดไต่ใหญ่สีสว่างตอนนี้เขาก็อยู่ที่เขตเบื้องในของวัดไต่ใหญ่นี่นะจะเป็นบอลผักเป็นงามเนาะเห็นแต่การู้สึกว่าเป็นงามหลายอันตัวนี้แม่นฮอแจกก็เพิ่นส่วนนี้แม่นซิมก็เห็นว่ามีออกดุลงานโยมข้าเจ้ากับมาเฮ็ดบุญค่อนข้างว่าหลายนะนี่มื้อนี้มี2 3งานสบายดีแม่เฮ็ดบุญให้พ่อด้วยแม่ล่ะรอดถาเพิ่นไปซื้อเครื่องมาแล้วเอาดูเขาทาเลยด้วยแม่ล่ะเอาดูมาแต่เพียงก่อนวัดไปหงกว่านะเขาเขามานี่ทางขึ้นไปหัวแจส่วนเดินอยู่ในวัดของเพื่อนกับแมนบูเป็นคอนกรีตเปิดละท่านผู้ชมอยู่ที่นครวิ่งจันทร์นี่ก็มี2วัดไต่นะมีวัดไต่น้อยแล้วก็วัดไต่ใหญ่แต่ตอนเขาอยู่ในปัจจุบันนี่แมนวัดไต่ใหญ่ตอนนี้เพื่อนกําลังมีการมติสังคอนบ่นี่เฮ็ดขึ้นใหม่น่าจะแมนจะท่าซีใหม่ของบอลเพิ่นเฮ็ดเป็นฮ้อค่อยฮ้อกองนะตีกองตีละครั้งอยู่นี่แหละฮ้อพระศรีวลีพ่อพระศรีวารีแล้วเป็นก็มีคำวายของเพื่อนอยู่นี่
นี่เป็นศิลาจารึกอนุสาวรีย์ปราสาทฮอกองสำนักวัดไตใหญ่เศร้านี่แม่นคือสิแม่นสร้างแต่รุ่นแล้วนี่นะเบิ่งใหม่กับพ่อหูละเอาละสำหรับท่านใดที่ว่าอยู่ใกล้บ่ได้เห็นวัดไตใหญ่ด่วนหน้าแล้วก็สามารถเบิ่งคลิปนี้ได้เด้ออันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่ในวัดไปไงโดยร่วมส่วนว่าที่มาที่ไปของวัดไตใหญ่นี่ก็แม่นว่าประธานผู้ส้มสอกหาข้อมูลเบิ่งพอตอนนี้แม่นเอาแต่ภาพบรรยากาศสวดมาให้บังเอิญพอดีได้มาเฮ็ดบุญน้ำพอก็ได้ได้มาถ่ายคลิปเพื่อเป็นความทรงจำดีๆให้สำหรับผู้ที่เป็นบ่ได้เห็นวัดไตใหญ่กักเถื่อหรือว่าผู้ที่เคยเห็นแล้วแต่ว่าโดนหน้านะที่ว่าบ่ได้เห็นก็สามารถบันทึกได้เชื่อแน่นอนว่าผู้ที่เป็นอยู่บ้านวัดไตใหญ่ก็คงจะฮู้ดีสำหรับวัดแห่งนี้พระธาตุใหญ่ๆนี่พี่น้อยเองกับบูว่าประวัติเป็นยังไงค่ะท่านได้ฮู้ก็สวยแนะนำให้ฮู้นำได้เด้อตอนนี้มันกำลังก้าเทียมเพื่อจะเฮ็ดบุญทรงผลบุญเอากระดูกคอเขาถากนกเป็นถาดตัวใดนกข้างในซ้อนไหนอันนี้ใช่ไหมล้อที่ถาดตัวนี้มาบังในตัวนี้โอ้ตัวนี้ใช่ไหมบังนี้โอ้บังขัดบังเนื้อเลยเนาะไม่ได้แบบนี้แหละบังตัวนั้นกับบังอ๋อไอ้เด้อถาดดูในคือว่าเจ้ากระดูกเขาถาดนี้ในปัจจุบันนี้อยู่ที่ตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะนครลำปางนี่แม่น
สถานที่วัดหรือบางวัดก็พ่วงใหญ่บางวัดก็น้อยเดินวัดแต่ว่าวัดได้หน่อยบางวัดเป็นกระบออนุญาตให้พบกระดูกคนเป็นเฮ็ดเป็นธาตุเข้าไว้ในวัดเพราะว่าเนื้อที่วัดมันหน่อยอยู่แล้วนะเจ้าเนื้อที่วัดเพิ่นหน่อยอยู่แล้วเนาะถ้าเอาเขาไปอีกก็แน่นอนต้องเออัดบางวัดก็สถานที่ใหญ่แต่ว่าก็เต็มเบิดฉะนั้นก็ได้มีการเอากระดูกเข้าธาตุเพื่อก่อสร้างธาตุแบบสมส่วนกันนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นเป็นยิ่งพัฒนายิ่งเจริญเท่าไหร่ยิ่งดินแคบเขาเท่านั้นสำหรับอยู่ในตัวเมืองท่านผู้ชมอันนี้แม่นวัดไตใหญ่ในปัจจุบันปี2021ก็เห็นได้ถึงความสว่างสวัยทางด้านพุทธศาสนาความเหลื่อมใสศรัทธายังคงเฮ็ดให้เฮาเห็นได้ถึงการมีการก่อสร้างในสิ่งทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะว่าแต่วัดไตใหญ่เท่านั้นมีหลายๆวัดก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแน่นอนท่านผู้ชมวัฒนธรรมต้องเคียงคู่กันไปครับประเทศศาสตร์โดยเฉพาะวัฒนธรรมของศาสตร์ลาวเฮาถือศาสนาพุทธว่าจะอยู่ไสจะอยู่แห่งคนใดศาสนาพุทธเพิ่นก็สั่งสอนให้เฮาเฮ็ดความดีและกษัตริย์ท่านอื่นๆเช่นกันก็สั่งสอนเฮ็ดให้คนมีความเฮ็ดแต่ความดีท่านผู้ชมเอาล่ะตอนนี้ก็เว้าค่อยๆแน่เพราะว่าอยู่ในวัดก็ขอสิขอโจ๊กคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแต่เขาก็ขอบใจสำหรับการรับส้มของท่านผู้ส้มเลยดีตลอดมากแต่เขาก็จะมาพบมาเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาธุสบายดี